วัสดีค่ะทำพวงมาลัยปัดฉิมง่ายๆงบ500กันค่ะสำหรับน้องๆที่อยากทำพวงมาลัยปัดฉิมเองนะคะงบ500ให้แลกแบงค์20ใหม่มา25ใบใส่ในถุงพลาสติกแบบนี้ค่ะขนาด4คูณ6นิ้วนำแบงค์9ใบค่ะมาทำชายพวงมาลัยด้านซ้ายมือก่อนนะคะวางซ้อนกันแบบนี้ให้แบงค์ใบที่2ห่างจากขอบแบงค์ใบที่1 3เซนติดเทปใสไว้ค่ะเราจะวางเรียงลงมาเรื่อยๆธนบัตรเขาก็จะเฉียงขึ้นบนนะคะติดเทปใสที่ถุงพลาสติกเลยค่ะจนถึงแบงค์ใบที่9พลิกกลับด้านเรียงให้ตรงแล้วเราดึงเทปใสให้ยาวเลยนะคะเราจะติดตรงที่เป็นมุมแหลมทั้ง2ฝั่งเห็นไหมคะเขาจะมีมุมอยู่ดึงเทปใสให้ยาวแล้วติดลงไปที่มุมเลยค่ะจากนั้นพลิกมาด้านหน้าลองดึงดูนะคะว่าแน่นไหมใช้กรรไกรตัดถุงพลาสติกที่เกินออกมาจะได้ดูสวยแล้วก็เรียบร้อยมากขึ้นระวังอย่าให้โดนแบงค์นะคะจากนั้นก็ดึงเทปใสที่เราแปะไว้เมื่อสักครู่ค่ะที่ด้านหน้าเวลาที่ถ่ายรูปก็จะได้ดูสวยด้านหลังเราแปะไว้แน่นแล้วนะคะไม่หลุดค่ะนี่นะคะดึงแบงค์ออกมาใช้ง่ายๆเลยแค่หาถุงพลาสติกนะคะเป็นถุงแก้วหาที่ร้านค้าค่ะขนาด4คูณ6นิ้วทำชายพวงมาลัยฝั่งขวามือค่ะติดแบงค์ใบที่2ให้เฉียงแบบนี้นะคะห่างจากขอบแบงค์ใบที่1 3เซนเหมือนเดิมค่ะเราจะเฉียงแบบนี้นะคะพลิกกลับด้านจับธนบัตรให้ตรงแล้วดึงเทปใสยาวๆเลยค่ะติดที่ขอบตรงมุมสามเหลี่ยมนะคะของ2ฝั่งแค่นี้ก็อยู่แล้วค่ะเราติดเทปใสที่ถุงพลาสติกทดสอบดึงดูนะคะไม่หลุดจากนั้นก็ใช้กรรไกรตัดถุงพลาสติกที่เกินออกมาเลยค่ะตัดออกเวลาที่ถ่ายรูปก็จะได้ดูสวยขึ้นระวังอย่าให้โดนแบงค์นะคะพลิกกลับมาด้านหน้าดึงเทปใสที่เราแปะไว้ครั้งแรกออกให้หมดค่ะแค่นี้เราก็ได้ชายพวงมาลัย2ฝั่งแล้วนะคะใช้ฝั่งละ9ใบค่ะเหลือธนบัตร7ใบนะคะแม่สู่จะทำเป็นโบด้านบนของพวงมาลัยค่ะแต่จะทำฝั่งละไม่เท่ากันอีกฝั่งหนึ่งจะใช้3ใบอีกฝั่งหนึ่งจะใช้4ใบค่ะค่อยๆพับธนบัตรนะคะพับธนบัตรที่ใส่ถุงพลาสติกไว้ให้เป็นจีบแบบนี้ค่ะจีบเหมือนพัดที่เราพับเล่นตอนเด็กๆแล้วก็จับตรงกลางให้เป็นโบแบบนี้ติดเทปใสทำทั้งหมด7ใบนะคะติดเทปใสจะเหมือนโบแบบนี้แล้วเราก็มัดด้วยริบบิ้นลวดเลยค่ะมัดตรงกลางที่เราจับเป็นจีบไว้ที่เราพับเป็นจีบไว้พอเราแกะออกมาจากถุงพลาสติกแล้วเราจับให้เรียบนะคะใช้ไม้ลูดให้เรียบใช้ไม้ไม้เสียบลูกชิ้นหรือว่ากรรไกรลูดให้เรียบเบาๆก็ตรงแล้วค่ะมัดตรงกลางแบบนี้ปิดริบบิ้นลวดเลยค่ะจากนั้นก็ติดเทปใสให้เขาเป็นวงกลมนะคะติดเทปใสที่ถุงพลาสติกตรงรอยต่อค่ะให้เขาเป็นวงกลมแบบนี้นี่นะคะใช้แบงค์3ใบอีกฝั่งหนึ่งจะใช้แบงค์4ใบค่ะเพราะว่าเราใช้งบ500นะคะแบงค์20 25ใบเขาจะไม่เท่ากันจะไม่ได้แบ่งพอดีเราก็ทำเป็นวงกลมเลยค่ะนี่นะคะตัดริบบิ้นผ้ายาว60เซนค่ะแม่สู่จะทำเป็นส่วนที่คล้องคอใช้ริบบิ้นสีชมพูวางไว้ก่อนนะคะ
จากนั้นเราจะใช้ริบบิ้นทำเป็นโบสี่หูค่ะตกแต่งด้านหน้าจับริบบิ้นแบบนี้แล้วก็วนให้เหมือนเลข8นะคะวนไปด้านหลังแล้วย้อนกลับมาด้านหน้าวนลงล่างค่ะตัดหางโบแล้วเย็บด้วยแม็กไว้ก่อนค่ะใช้มือจับตรงกลางให้แน่นเย็บด้วยแม็กเดี๋ยวดูอีกทีนะคะให้เส้นสั้นอยู่แบบนี้ค่ะเส้นยาวไปด้านหลังแบบนี้นะคะจับตรงกลางให้แน่นได้เป็นโบสี่หูแล้วค่ะเย็บด้วยแม็กไว้เลยแม่สุจะตกแต่งด้านหน้าด้วยริบบิ้น DIY นะคะเป็นริบบิ้นลวดค่ะแบบนี้หาซื้อได้ตามร้านมิสเตอร์ DIY ก็มีขายค่ะทำเป็นโบสี่หูเหมือนกันจะยังดูไม่ออกนะคะเพราะว่าเขาใหญ่เย็บแม็กแล้ววางไว้ก่อนส่วนนี้น้องๆจะไม่ทำก็ได้นะคะแม่สุอยากเพิ่มให้พวงมาลัยดูน่ารักมากขึ้นค่ะก็เลยแต่งด้วยริบบิ้นลวดแบบนี้แล้วเราก็ตัดเส้นมุกสีเงินค่ะยาว15เซนติเมตร2เส้นวางเรียงกันไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวแม่สุจะเรียงให้ดูว่าจะจัดโบยังไงโบริบบิ้นลวดค่ะแล้วก็เอาเส้นมุกไว้ด้านหน้าจากนั้นวางทับไปที่โบริบบิ้นผ้าแบบนี้ค่อยๆจับจีบตรงกลางนะคะแล้วไปมัดด้านหน้าของวงกลมพันริบบิ้นลวดไปด้านหลังค่ะแบบนี้แล้วก็บิดเลยค่ะด้านหน้าเราจะใช้มือดึงโบนะคะให้หูโบกลางเท่าๆกันค่ะเสร็จแล้วหนึ่งข้างเดี๋ยวดูอีกข้างหนึ่งค่ะเส้นมุกริบบิ้นลวดแล้วก็วางทับริบบิ้นผ้าจากนั้นนำไปมัดที่ด้านหน้าของวงกลมแบบนี้มัดด้วยริบบิ้นลวดเกี่ยวริบบิ้นลวดแล้วก็นำไปมัดที่ด้านหลังของวงกลมนะคะดึงไปด้านหลังแล้วก็บิดแบบนี้เลยค่ะจากนั้นก็ดึงตกแต่งโบให้กลางออกเสร็จแล้วค่ะนำริบบิ้นลวดด้านหลังค่ะไปมัดเข้ากับชายริบบิ้นสองฝั่งแบบนี้ค่ะให้เหลือริบบิ้นยื่นออกไปอีกฝั่งหนึ่งเล็กน้อยนะคะแล้วก็จับมาชนกันเย็บด้วยแม็กค่ะเสร็จหนึ่งข้างนะคะทำอีกฝั่งเหมือนเดิมค่ะพลิกกลับมาด้านหลังมัดริบบิ้นลวดเข้ากับริบบิ้นแบบนี้ให้เหลือเศษยื่นไปอีกฝั่งหนึ่งเล็กน้อยนะคะจากนั้นจับกลับมาค่ะจับวนกลับมาเย็บด้วยแม็กนี่ค่ะด้านหน้าจะเป็นแบบนี้นะคะจากนั้นเราจะนำไปติดเข้ากับชายพวงมาลัยสองฝั่งติดด้วยเทปใสก็อยู่แล้วค่ะเพราะว่าเราใช้ถุงพลาสติกด้านหลังนะคะติดเทปใสแบบนี้ค่ะติดเทปใสให้แน่นแล้วพี่กลับมาด้านหน้าใช้กรรไกรตัดที่ปลายโบของเรานะคะให้เป็นแฉกสามเหลี่ยมค่ะแบบนี้ริบบิ้นของเราก็จะได้ไม่ลุยเสร็จหนึ่งฝั่งแล้วเดี๋ยวทำอีกฝั่งหนึ่งให้ดูนะคะติดเทปใสไว้ก่อนแบบนี้ค่ะใช้ถุงพลาสติกก็จะง่ายนะคะเห็นไหมคะติดเทปใสก็อยู่แล้วพี่กลับด้านหลังติดเทปสายยาวๆเลยค่ะเราสามารถแกะเงินมาใช้ได้ง่ายด้วยค่ะเป็นการถนอมรักษาธนบัตรถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์กดติดตามตรงนี้แล้วกดที่ปุ่มกระดิ่งเล็กๆตรงนี้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจาก DIY ง่ายนิดเดียววันนี้ขอบคุณค่ะบ๊ายบายน้องๆลองทำดูนะคะ